พระราชทานเพลิงศพนะครับไปยังต่างจังหวัดตามระเบียบสำนักพระราชวังได้วางไว้เมื่อกระทรวงเจ้าสังกัดผู้ว่าราชการจังหวัดหรือเจ้าภาพแล้วแต่กรณีได้มีหนังสือแจ้งไปยังสำนักพระราชวังเพื่อขอพระราชทานเพลิงศพหากศพนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่จะรับพระราชทานเพลิงศพสำนักพระราชวังจะมีหนังสือแจ้งยังเจ้าภาพศพเพื่อทราบจากนั้นเจ้าภาพศพหรือเจ้าหน้าที่ของจังหวัดแล้วแต่กรณีให้ส่งเจ้าหน้าที่ไปขอรับเพลิงพระราชทานที่กองพระราชพิธีขึ้นไม่ต้องทำความขอรับและไม่มีการบรรเลงเพลงอย่างใดทั้งสิ้นเพราะยังไม่ถึงขั้นตอนของพิธีการนะครับและนี่คือระเบียบปฏิบัติการเจริญพิธีพระราชทานสาธารณชนทั้งหลายได้จากไปอย่างไม่มีวันกลับและขอกราบขอบพระคุณท่านประธานในพิธีท่านเสน่ห์ดลโชติและแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านได้สละเวลาอันมีค่าเดินทางมาเป็นเกียรติแก่พระสงฆ์องค์บรณภาพและเป็นกำลังใจกับพุทธศาสนิกชนและศิษยานุศิษย์ในหลวงพ่อพระครูโสพลพิพัฒนโกศลบุญทวีธรรมจีโปอดีตเจ้าคณะอำเภอวาปีปทุมพยัคฆบุญวิสัยอดีตเจ้าวาดวัดป่าอรัญญิกาวาสในวันนี้คณะเจ้าภาพของในนามศิษยานุศิษย์ของกราบขอบพระคุณท่านประธานและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพมาณโอกาสนี้ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพกระผมนายบุญญาภิวัฒน์ยิ่งระวังเลขาธิการพุทธสมาคมจังหวัดมหาสารคามได้รับฉันทานุมัติจากคณะสงฆ์ไตรธรรมยุทธให้เป็นพิธีกรเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนในพิธีการพิธีพระราชทานเพลิงศพท่านพระครูโสพลพิพัฒนโกศลบุญทวีธรรมทีโปให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมเป็นเกียรติแก่คณะเจ้าภาพและพระสงฆ์องค์บรณภาพโดยลำดับดังนี้นะครับลำดับนี้นะครับเป็นการนำอ่านหมายรับสั่งโดยนายสมพรจันทร์กุฎรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคามและเรียนเชิญนางคุณยานุชชัยมูลผู้ชำนาญการโรงเรียนมิตรภาพนำเรียนประวัติก่อสังเขปเรียนเชิญนางสุภาพรคนเรืองผู้ชำนาญการพิเศษโรงเรียนมิตรภาพอำเภอแกดำอ่านสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยลำดับเรียนเชิญครับหมายรับสั่งสำนักพระราชวังที่8559 9พฤษภาคมพุทธศักราช2560พระราชทานเพลิงศพพระครูโสพลพิพัฒนโกศลบุญทวีธรรมทีโปอดีตเจ้าคณะอำเภอวาปีปทุมพยัคฆภูมิพิสัยธรรมยุทธและเจ้าอาวาสวัดอรัญญิกาวาสณเมนชั่วคราววัดอรัญญิกาวาสอำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคาม
วันอาทิตย์ที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2560เวลา 16.00 นพระราชทานเพลิงตามหมายเรียนเจ้าภาพศพพระครูโสพลพิพัฒนโกศลบุญทวีธรรมทีโปเพื่อทราบติดต่อขอรับหีบเพลิงพระราชทานที่กองพระราชพิธีสำนักพระราชวังไกลปฏิบัติเจ้าภาพไม่ต้องเสียค่าจ่ายค่าใช้จ่ายอย่างใดทั้งสิ้นทั้งนี้ให้จัดตามหน้าที่และกำหนดวันตามรับสั่งอย่าให้ขาดเหลือถ้าสงสัยก็ให้ถามผู้รับรับสั่งโดยหน้าที่ราชการผู้รับรับสั่งสังเขปประวัติพระครูโสพลพิพัฒนโกศลหลวงปู่บุญทวีเกิดในสกุลเพ็งคูซอดเมื่อวันที่13มิถุนายน2502ภูมิลำเนาบ้านแดงอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นโยมบิดามารดาชื่อนายเสานางกองศรีเพ็งคูซอดครอบครัวประกอบอาชีพทำไร่ทำนาหลังสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4ได้ออกมาช่วยงานครอบครัวด้วยความขยันขันแข็งหนักเอาเบาสู้แต่เมื่อยามว่างมักจะไปช่วยงานวัดในหมู่บ้านเป็นประจำจึงมีโอกาสได้ซึมซับพระธรรมคำสอนไว้ในใจครั้งหนึ่งได้เดินทางไปเที่ยววัดถ้ำผาปู่อำเภอเมืองจังหวัดเลยซึ่งเป็นวัดป่าที่หลวงปู่คำดีประภาโสพระมหาเถราจารย์ชื่อดังของภาคอีสานจำพรรษาอยู่สภาพป่าเป็นป่าเขาที่มีความร่มรื่นเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมรวมทั้งได้เห็นวัดปฏิบัติที่เคร่งครัดของพระที่วัดป่าแห่งนี้เกิดความศรัทธาอันแรงกล้าเมื่ออายุครบ25ปีจึงขอให้บิดามารดาพาไปอุปสมบทที่วัดถ้ำผาปู่โดยมีหลวงปู่ศรีทนศรีรัตโนเป็นพระอุปัชฌาย์พระอาจารย์วันโทพระอาจารย์วันโทนเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอาจารย์สมคิดวัดถ้ำผาปู่เป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้ฉายานามตามมคธภาษาว่าธรรมทีโปภายหลังอุปสมบทด้วยความที่ท่านเป็นพระหนุ่มไฟแรงมีความตั้งใจอันแรงกล้าในการปฏิบัติได้ออกเดินธุดงค์ไปตามป่าเขาหลายแห่งในจังหวัดเลยและจำพรรษาตามวัดป่าเช่นวัดป่าถ้ำผาน้อยวัดป่าเวลุวนารามวัดป่าท่าเสี้ยวจังหวัดอุดรเป็นต้นจนถึงปีพุทธศักราช2528ท่านได้เดินธุดงค์มาปักหลดที่ป่าโคกอีเท่าตำบลวังแสงอำเภอแก่ดำจังหวัดมหาสารคามสถานที่ตั้งวัดป่าอรัญญิกาวาสในปัจจุบันขณะนั้นคุณพ่อนายประสานรัตนปัญญาปราชาวบ้านรวมทั้งญาติโยมในตำบลวังแสงกำลังก่อตั้งวัดป่าในป่าแห่งนี้เพื่อรักษาป่าชุมชนผืนนี้ไว้เนื่องจากถูกชาวบ้านรุกแผ่วทางตัดต้นไม้อย่างหนักญาติโยมเกิดความเลื่อมใสในวัดปฏิบัติจึงได้นิมนต์ท่านให้อยู่จำพรรษาพัฒนาวัดป่าแห่งนี้ให้เจริญรุ่งเรืองและเป็นเสาหลักในการรักษาป่าภายหลังหลวงปู่บุญทวีจำพรรษาอยู่วัดป่าอรัญญิกาวาสเป็นหลักแหล่งมั่นคงท่านพอที่จะมีเวลาไปศึกษาพระปริยัติธรรมท่านมุมานะศึกษาได้ไม่นานก็สอบได้นักธรรมชั้นเอกจากสำนักเรียนคณะจังหวัดมหาสารคามธรรมยุทธวัดประชาบำรุงตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม
หลวงปู่บุญทวีได้นำพระภิกษุสามเณรและชาวบ้านตั้งกลุ่มอนุรักษ์ป่าสมุนไพรจากการสำรวจป่าไม้ในวัดพบว่ามีพืชที่มีสรรพคุณทางยาสมุนไพรหลายชนิดท่านจึงได้เป็นหัวแรงใหญ่ในการนำชุมชนปลูกพืชสมุนไพรพร้อมให้ชุมชนเข้ามาใช้สมุนไพรจากป่าแห่งนี้ได้ทำให้การก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆภายในวัดจึงมีน้อยด้วยท่านต้องการรักษาสภาพป่าไม้ให้คงความเป็นธรรมชาติให้มากที่สุดสำหรับหัวข้อธรรมะที่ท่านอบรมญาติโยมจะมุ่งเน้นการปฏิบัติเป็นหลักเพราะการวิปัสสนากรรมฐานจะช่วยให้มีสติและทำให้จิตใจเข้มแข็งเมื่อมีสติการที่จะทำอะไรลงไปโอกาสผิดพลาดก็มีน้อยและอย่าดำรงชีวิตด้วยความประมาทชีวิตจะพบแต่ความสุขความเจริญตลอดไปลำดับสมณศักดิ์พุทธศักราช2541ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชันตรีในราชทินนามที่พระครูโสพลพิพัฒนาโกศลพุทธศักราช2559ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอชันโทในราชทินนามเดิมปัจฉิมการหลวงปู่อาพาธด้วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีมรณภาพด้วยอาการสงบณโรงพยาบาลศรีนครินทร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่24เมษายน2560เวลา 13:53 นสิริอายุ58ปีพรรษา32สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพพระครูโสพลพิพัฒนโกศลซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมเป็นเกียรติอันสูงสุดแก่ผู้มรณภาพและวงตระกูลอย่างหาที่สุดมิได้หาความทราบโดยญาณวิถีถึงดวงวิญญาณของพระครูโสพลพิพัฒนโกศลได้ด้วยประการใดในสัมปรายภพคงมีความปลาบปลื้มทราบซึ้งเป็นล้นพ้นในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานเกียรติยศอันสูงยิ่งในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตข้าพระพุทธเจ้าผู้เป็นญาติและหลานหลานญาติธรรมทั้งหลายขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาทขอถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเกษมสำราญทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานปราศจากโรคาพยาธิอุกัฏวันตรายทั้งหลายทั้งปวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และจะเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมเป็นสรรพสิริมงคลแก่ข้าพระพุทธเจ้าและวงตระกูลสืบไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้เป็นญาติและหลานหลานญาติธรรมทั้งหลายเพื่อเป็นการน้อมส่งดวงวิญญาณของหลวงพ่อพระครูโสพลพิพัฒนโกศลปุณฑวีธรรมทีโปกระผมขออาการกราบเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านได้โปรดนั่งสงบนิ่งเป็นการไว้อาลัยส่งดวงวิญญาณของหลวงพ่อพระครูโสพลพิพัฒนโกศลเป็นเวลา1นาทีเชิญครับThank you.
กำกับกับผลครับพุทธศาสตร์ประกาศสอนเอกุณชนอันปลดปลงโพธนสลิมคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติวางวายมาลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาท่านผู้มีเกียรติที่เคารพวันนี้ในการพิธีพระทานเพลิงศพพระครูโสพลวิปัตนโกศลบุญทวีธรรมทีโปได้รับเกียรติจากนายเสน่ห์นนทโชติผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยนางนิสากรนนทโชตินายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามได้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีทอดผ้าบังสุกุลและเป็นประธานพระทานเพลิงศพสำหรับนี้ผมขออนุญาตเรียนเชิญนายเสน่ห์นนทโชติผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามทอดผ้าไก่บังสุกุลขอกราบเรียนเชิญและเรียนเชิญท่านเป็นประธานประกอบพิธีพระทานเพลิงศพเป็นลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับ